้าพระคุณสมเด็จสังฆราชทรงเน้นในพระธรรมข้อหนึ่งที่ทำหน้าที่เพื่อแผ่นดินอยู่ตลอดเวลาดังมีใจความในพระนิพนธ์ที่ทรงไว้ในปีพุทธศักราช2535มีใจความว่าทุกชีวิตดำรงอยู่ได้เพราะมีแผ่นดินเป็นที่อาศัยแผ่นดินจึงมีพระคุณยิ่งใหญ่แก่ทุกชีวิตทุกชีวิตเป็นหนี้แผ่นดินเรื่องกตัญญูเนี่ยเจ้าคุณสมเด็จท่านทรงเน้นมากทรงกล่าวอยู่เสมอว่าท่านอาจารย์องค์นั้นหรือท่านนั้นยังไม่ได้ทำอะไรถวายทีนี้นะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีพระคุณหรือทำคุณประโยชน์อะไรกับท่านแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ทรงปรารภอยู่เสมอว่าควรจะแสดงกตัญญูและตอบแทนท่านหรือบูชาคุณท่านด้วยการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพ่นนี้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าจากพระคุณธรรมข้อนี้แหละที่เป็นพระคุณธรรมสำคัญที่กระตุ้นให้พระองค์ทำอะไรแต่ละอย่างที่ปรากฏต่อสาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสิ่งก่อสร้างทั้งหลายนี่แหละครับมากมายมหาศาลซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมและแผ่นดินทั้งนั้นนะครับชีวิตใดอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่ใช้ชีวิตด้วยการทำความดีชีวิตนั้นได้ชื่อว่าทำใช้หนี้แผ่นดินแสดงความมีกตัญญูกตเวทีธรรมธรรมะของชีวิตดีที่หาได้ยากการดำรงชีวิตอย่างผู้ใช้หนี้แผ่นดินคือการประคับประคองชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างรุ่งเรืองเป็นสุขสวัสดีนิรันดร์